หลังลงขาทำให้ก้าวขาลำบากครับผมปวดตรงซ้ายสลักเพชรสองข้างนะครับแล้วก็ลงขาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นหมอนวดเหมือนเดิมครับครับต่อไม่ได้กันครับผมต่อไม่ได้ครับเล่าสิครับเล่าแบบด้านนอกเนี่ยเอาให้มันไปเลยที่คุยกับด้านนอกอ๋อที่เขาคุยด้านนอกก็ผมเป็นหมอนวดก็บอกเขาถามว่ามาทำไมผมบอกว่ามาถ่ายกรรมครับเพราะผมเจอในคลิปสมัยก่อนนู้นที่บอกว่าเป็นหมอนวดที่กาญจนบุรีไปรับกรรมเข้ามาแล้วก็ถ่ายกรรมออกไม่ได้ครับก็เลยมาให้ลุงออกถ่ายกรรมครับเพราะพวกหมอนวดนี้ไปรับกรรมเข้ามาแล้วก็ถ่ายเองไม่ได้ครับเปลี่ยนจากคำว่ากรรมซะครับแปลว่าไม่พูดมันก็ถูกอยู่แล้วล่ะครับเปลี่ยนภาษาใหม่ใช่ครับมนุษย์เราทุกคนถ้าหากว่าเราไม่สอนทุกคนนะครับถ้าไม่พัฒนาโทษทีทุกคนครับสัตว์ทุกตัวมนุษย์ทุกคนถ้าไม่สามารถพัฒนาตนครับให้หมดตัวตนแล้วถือว่าไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดไม่หมดตัวตนถ้ามันหมดตัวตนเท่านั้นจึงจะบริสุทธิ์พัฒนาตัวตนใจตัวตนให้เข้าใจตัวตนตัวตนของตัวเราเองถ้าตรงนั้นปุ๊บบริสุทธิ์หมดนั่นเป็นคำสอนของศาสนาพระพุทธเจ้าครับคำบริสุทธิ์ทีนี้เมื่อทุกคนหลายคนทุกคนไม่สามารถพัฒนาถึงนั้นได้ก็ต้องยอมรับโดยดุสเดชว่าเรามีในตัวเรามันไม่บริสุทธิ์ครับทีนี้ตัวบริสุทธิ์ไปเจอกับตัวที่ไม่บริสุทธิ์คนจะไข้ในป่วยบอกเลยปูนการผ่าได้เลยว่าเขาเหล่านั้นไม่บริสุทธิ์มันเจอกันมันก็สมพอกันแล้วก็มันพอกินแล้วตัวเองก็ออกไม่ได้ครับมันก็เลยกองที่ตัวเองก็ลงมาเรื่องของความเจ็บปวดจำเลยครับเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องเวรพูดยังไงก็ไม่ผิดเรียนภาษาใหม่ซะก็พูดกันมานาน2,000กว่าปีแล้วเอาคำว่าถึงลุงหงอดครับลุงหงอดก็เปิดเผยตัวเองเปิดเผยตัวตนอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ครับลุงหงอดก็สามารถรักษาตัวเองได้ยังไม่พอก็รักษาผู้อื่นได้นี่กำลังต่อหน้าครับผมมันต้องรักษาตัวเองได้ก่อนที่จะรักษาผู้อื่นเขาได้มันก็เป็นสัจธรรมเราต้องว่ายน้ำได้เป็นแข็งแรงก่อนจึงจะช่วยผู้อื่นก็ตกน้ำให้รอดพ้นไปได้ครับเหมือนกันผู้ใหญ่กับเด็กเหมือนกันผู้ใหญ่ต้องมีเรี่ยวแรงมากกว่าจึงจะช่วยเด็กได้ภาษาพวกนี้มันเป็นภาษาที่มันเป็นสัจธรรมต้องรู้อะไรต่อไม่อะไรก่อนจึงบอกเล่าประสิทธิ์ของภาษาผู้อื่นก็ได้เป็นภาษาสัจธรรมไอ้คำว่าบริสุทธิ์นี่กับไอ้ที่เขาพูดว่าหมดอาสวะกิเลสมันคือกันเดียวกันอันเดียวกันครับอันเดียวกันเลยภาษาเดียวกันเลยครับความหมายเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่คนละภาษาเพราะกิเลสก็เหมือนกันกิเลสกับกรรมอันเดียวกันนั่นแหละกิเลสกับกรรมเมื่อมีคำว่าเกิดมันก็มีกิเลสครับกิเลสเมื่อชาติแล้วไม่จบจึงมาเกิดอีกกรรมเมื่อชาติแล้วไม่จบมันก็มาเกิดอีกครับถ้าเราคิดกันอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นครับเหมือนถ้าก็มาเกิดต่างก็ไม่บริสุทธิ์หมดมีตัวตนนึงมันไม่บริสุทธิ์ครับทีนี้ฐานะที่เป็นมนุษย์แล้วก็แยกคำว่าดีกับชั่วซะครับดีครึ่งนึงชั่วครึ่งนึงดำครึ่งนึงขาวครึ่งนึง50-50ครับเป็นมนุษย์มนุษย์ที่สมประกอบด้วยนะที่ว่าครบอาการ32ใช่ครับถ้าไม่สมประกอบมันก็ไม่ดี70ดีมา30ครับแล้วก็แยกคิดเป็นตัวเลขได้พอที่จะเข้าใจครับในเชิงเปรียบเทียบครับไม่รู้ว่าจะ
พูดแบบไหนจึงจะเปรียบเทียบได้ก็ต้องพูดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ครับมันจะได้เห็นตัวเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้พอเวลามาถึงคนที่ประกาศตัวตนว่าเป็นคนที่ค้นพบพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราทุกคนครับก็แปลว่าสิ่งที่บริสุทธิ์มีตัวเราอยู่แล้วถ้าหากว่าเราเกิดครั้งแรกไม่บริสุทธิ์50บริสุทธิ์50เห็นไหมก่อนมีติดตัวมีแล้วบริสุทธิ์ครับแต่เวลาใช้ไปมันก็รับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาเยอะตั้งแต่เริ่มต้นมันต้องมาลองเลือกเลือกถ้าเราคิดในกรอบนี้ผมว่ามันจะเป็นกรอบที่เป็นร่วมสมัยมากกว่าครับเพราะถ้าหากว่าไปพูดเรื่องของเวรกรรมเด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาจะเดินหนีบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันมองเห็นยิ่งพูดเรื่องพลังงานปุ๊บเนี่ยเด็กๆเขาเรียนหนังสือพวกนี้จะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงก็โดยการปฏิบัติบูชาด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปกราบไหว้อ้อนวอนนั้นอยู่ตัวเองทั้งหมดเพราะวิธีการงับอากาศที่พวกเราชาวหน้าที่นำเสนอนั่นก็เอาไปใช้ครับมันเป็นตัวที่จะทำให้ตัวเองเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นครับอันนั้นเข้าใจครับเอาตัวนี้ไปใช้ไม่ต้องพูดถึงศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องพูดถึงหาเหวแล้วตอนเอาความรู้สึกเป็นตัวหลักอันนั้นไปกองไว้ก่อนเออเอาไว้เข่งเก่าๆนี่เข่งผุพังอย่างนี้แต่ครับมันอยู่ที่เข่งผุพังมันผุพังมันมาหลายพันปีแล้วครับวันนี้มันมีของใหม่ออกมาไม่ใช่ว่าเราพูดไม่ได้พูดได้มันโยงใยได้หมดผมจะพูดโยงใยได้หมดแต่เมื่อเราถึงเวลาตัดทิ้งก็ตัดทิ้งไปเอาของใหม่มาใช้ไม่ดูง่ายด้วยครับชีวิตมันง่ายด้วยมันไปต่อได้ง่ายไม่งั้นก็ผัวพันอยู่เวรกรรมนี่แล้วไม่มีทางไปก็ยอมรับสภาพเวรกับตัวเองมันก็ไปต่อไม่ได้พัฒนาต่อไม่ได้ถ้าเรายอมรับสภาพตัดทิ้งไปโอ้พอแล้วเอาบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มาว่าต่อเนี่ยครับเอาความรู้สึกมาว่าต่อนี่ผมว่ามันชัดกว่าเยอะกับยุคสมัยเนี่ยครับลุงอ๋อครับผมขอถามอย่างพอมาถึงไอ้ตอนไอ้งับอากาศเนี่ยผมก็ไปนึกถึงหลวงปู่สุขที่รักษาคนเป็นอาจารย์ของหมอพรเนี่ยที่ดำน้ำลงไปคือจะปลุกเสกยาจะทำของอะไรท่านจะดำน้ำลงไปก็คืออากาศมันไม่มีเลยอันนั้นมันก็เป็นความบริสุทธิ์อย่างหนึ่งเมื่อเวลาท่านค้นพบสิ่งนั้นด้วยตัวท่านเองครับท่านก็สรุปว่าสิ่งนั้นท่านก็ภาวนาสิ่งนั้นเข้ามามันก็เกิดพ้นเออมันได้หมดแหละที่ว่าครับมันได้หมดคือในยะของท่านก็ได้แค่นั้นครับไม่รู้เฉยแต่ในญาติลุงหมอก็อีกอย่างนึงครับครับอธิบายได้หมดแน่ๆพวกนี้ครับผมพอดีฟังไอ้ไททันแมนผมก็ไปนึกถึงหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าที่เป็นอาจารย์ของหมอพรน่ะท่านดำน้ำลงไปแล้วก็ไปอัดอากาศอยู่ในนั้นที่ว่าปิดอะไรนะตอนนี้ก็เลยนึกถึงว่าโอ้ท่านลงไปนี่ทำความบริสุทธิ์ในน้ำมานั่นแหละครับเห็นมั้ยครับมันก็เป็นเทคนิคอันนึงเทคนิคให้ช่วยให้พวกเราเจ้าค่อยรู้จักตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองหมดตัวเองให้เร็วยิ่งขึ้นมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายที่หนึ่งครับหรือจะเกิดอีกอยากเกิดอีกลุงหอกครับก็เนี่ยผมบอกว่าผมไม่อยากเกิดแต่มีคนที่ชาวโลกเขาพูดบอกว่าเป็นการปรารถนาที่สูงไปมันอยู่แค่ปลายจมูกคนที่เขาเพลิดเพลินกับอารมณ์โลกเขาก็บอกอย่างนั้นแหละครับแต่เราใช้อารมณ์โลกมาเยอะแล้วไม่พออีกแล้วเบื่อแล้วเออลุงอ๋อครับแล้วก็พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่เกิน7ชาติไม่มีชาติที่8นี้จริงหรือเท็จเท็จหรือจริงจริงใช่ไหมครับจริงจริงผมพูดต่อได้อีกครับมันเป็นคำที่พูดต่อไม่เกิน7ชาติครับเอานะครับไม่เกิน7ปีไม่เกิน7เดือนไม่เกิน7วันครับไม่เกิน7นาทียังได้ด้วยแต่พระองค์ตรัสเช่นนั้นเพราะให้ปื้อกว่าขาดมาวันนี้ลุงบอกพูดเช่นนี้ไม่เกิน7นาทียังได้ด้วยยุคนั้นยุคพระองค์ครับยุคนี้มันยุคศิษย์ของพระองค์มาเล่าต่อแต่ว่ารู้สึกก็ต้องรู้เรื่องครูอาจารย์มากพอใช่ไหมฮะครับถ้ารู้สึกคนนั้นเดินตามรอยจริงจังเอาทุกเม็ดก็รู้กันทุกเม็ด
เพราะฉะนั้นไอ้ความสำเร็จที่พระโสดาสกิทาคานาคาก็คือใช้อากาศที่สูดเข้าไปอานาปานสติอานาปานสติยุคสมัยนั้นมันได้สิครับทุกอย่างอากาศมันไม่มลพิษไม่มีมลพิษไม่มีมลภาวะครับไม่มีพอโลชาในพูดถึงการมันก็ได้สิครับยุคนี้มันสกปรกสงบต้องใช้วิธีอาบซ่าเพิ่มพลังงานอัดเดินให้มากขึ้นครับแล้วยิ่งขึ้นอธิบายเชื่อมโยงได้ก็มองเห็นภาพครับงั้นหลวงพ่อสดก็ใช้วิธีที่ว่าไปเจอค้นพบไอ้ธรรมกายของท่านก็คือไอ้อ่านการอัดอากาศเนี่ยที่มันเราก็ไม่ใช่ท่านไม่ใช่เราครับเวลาท่านได้สิ่งนี้ท่านมาถ่ายทอดวิชานั้นให้กับทุกคนได้รับทราบครับนำมาปฏิบัติต่อก็มีสาวกมีสุภาษิตมาครับยุคสมัยนั้นครับยุคสมัยนี้ลุงงอกลุงงอกยุคลุงงอกยุคลุงงอกยุคลุงงอกครับลุงงอกคิดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรทำอะไรได้บ้างครับหลวงพ่อสดท่านก็รักษาพวกคนได้ครับใช่ประวัติก็มีอยู่แล้วครับแต่เรื่องนี้ก็มีกันต่อมาอยู่แล้วครับใช่ไหมครับแต่พูดถึงเรื่องอะไรแต่ผมพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับแม่บริสุทธิ์สองคำครับตามยุคสมัยครับผมเข้าใจครับก็คือไอ้ระหว่างชั่วกับดีแค่นั้นเออครับคือคุยกันถามว่าดูหลังจากไหนใช่ไหมเพียงเข้าใจปุ๊บมันจะหายครับความจริงไม่ต้องสัมผัสตัวเลยครับถ้าหากว่ามีภาวะสูงพอในส่วนตัวเนี่ยครับคุยกันไปเด็กมองหน้าไปฮะครับอันนี้ผมเข้าใจครับถ้าหากว่าคนที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยมีภาวะสูงพอครับมีเชื่อมต่อมีกฎหมายอย่างนี้คือต้องฝึกให้มีสภาวะที่เข้มข้นมากกว่าครับเข้าใจครับถ้าได้สภาวะธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยมันง่ายครับจะได้ปลดทันทีครับเพียงธรรมของตกเป็นปัญหาตกมือปัญหาสบครับสลักเพชรครับสลักเพชรเขาเนี่ยนะครับจริงเหรอต้องเดินใช่ไหมใช่ไหมเดินมาครับเดี๋ยวนี้ครับโอ้ครับโอเคครับไปมันโอเคแล้วจบแล้วครับมันก็เป็นการป้องกันครับหรือว่าแถมก็ได้ความหมายเดียวกันครับป้องกันแต่มันเป็นเอกมันต้องมีตัวสกัดครับอันนี้เขาจะว่าป้องกันได้ไหมได้บอกตัวต้นเลือดครับป้องกันก็ได้หรือว่าถ่ายเททิ้งเองก็ได้ก็สามารถที่มันเข้าตัวเหมือนกันโดนกรรมนี่ว่าแต่จะไม่พูดคำนั้นมันตลาดสดมันเยอะแล้วครับนี่นะมันตลาดครับมันตลาดสดตลาดมันเลอะแล้วครับเรื่องพลังงานก็สอนกันพลังงานถ่ายเทกันได้อยู่แล้วพูดในเชิงวิทยาศาสตร์จะดีกว่า
ครับทำให้ผู้คนเกลียดได้ง่ายครับพอพูดอย่างนั้นมันน่ากลัวน่ากลัวเพราะเป็นการที่กรรมมันมาเข้าตัวครับมีคนทำได้แล้วนั่งโคตรอยู่นี่ครับผมไม่เคยเขินเลยมั่นใจเกินร้อยเลยไม่เห็นจะไปกล้าท้าราหูสายตอนสายตอนสาตานท้าหมดพญามารมัจจุราชเนี่ยมันถึงเวลามันเปลี่ยนยุคมันปรับยุคเวลามันจะเปลี่ยนมันจะเป็นการปรับสะสางก็ว่าได้ครับอ๋อช่วงนี้คือเปลี่ยนเป็นยุคสะสางใช่ครับมันอยู่ในวาระสะสางอยู่ครับพอหมดสะสางปุ๊บมันก็จะอ่อนแรงลงพลิกกลับมาเป็นผู้คนจะเจริญที่ก็เด่นเกิดแล้วมันรับสามเจ็ดจะรับเต็มเต็มเลยอ๋อเป็นแบบพลิกเป็นอะไรนะสิวิไลใช่สิวิไลใช่ทุกคนจะเข้าใจตัวเองเป็นสองหน้าเลยมันมีคนถ่ายทอดนั่งพูดยังคนถ่ายทอดครับครับของจริงเสียงจริงเข้ามาแล้วครับรู้ว่าแน่นอนลุงหอกครับเพราะนั้นก็จะเป็นยุคของพระศรีอริยะเมตไตรที่เขาบอกศรีวิไลประมาณนั้นจริงๆกลุ่มพุทธการก็เชื่อมโยงแล้วคืนพุทธการก็คือ2500ครับบวก45ด้วยตรงนั้นบวกอายุของพระพุทธองค์ไปด้วยใช่ก็บวกใช่บวกตอนที่บรรลุธรรมครับ45ปีที่ยังเดินวิ่งครับต้องบวกนี้ก็ไปด้วยมันโอเวอร์แลปกันช่วงครับหลังกันมาตอนนี้มันบอกว่าจะว่าไง2600แล้วโอ้ย45นะครับ2600 2612 62บวก45จะได้เท่ากับตอนนี้62บวกอีก45ครับลุงหอกผมขออนุญาตถามจากเรื่องพระมหากัสสปะซึ่งในความรู้สึกของผมแล้วก็ที่คุยกับเพื่อนว่าท่านยังไม่นิพพานคำว่าไม่นิพพานจำเลยครับครับครับไม่ได้หานิพพานเชื่อมชั่งกับทุกสรรพสิ่งพระนิพพานภาษามันเป็นแค่ภาษาเป็นภาษาหรือเรากำหนดโลกมันจะนอนเหมือนกันครับจริงๆภาษาพระนิพพานเนี่ยมันเชื่อมชั่งกับทุกสรรพสิ่งก็คือพระธรรมนั่นแหละอันเดียวกันอยู่ไหนก็ได้ผมจะได้มาฆ่าคนที่อยู่ไหนก็ได้อยู่จุดไหนก็ตามไม่ลดนั่งเรานั่งในท่ามกลางของฆ่าคนที่ซึ่งมีอากาศครับเป็นตัวแปรอยู่เป็นตัวแปรเป็นตัวเชื่อมโยงให้อยู่งั้นอากาศเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่เชื่อมโยงไปยังตรงนั้นได้โดยง่ายจำแล้วฮะลุงหมอพูดแล้วอากาศเปลี่ยนไม่มีครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเวลาพูดไม่มีเปลี่ยนแปลงครับอธิบายได้ชัดเจนแน่นอนอยู่ไหนก็อยู่ในท่ามกลางของข้าพงที่ครับอยู่ไหนก็อยู่ในท่ามกลางของคำว่าพระนิพพานอยู่ไหนก็อยู่ในท่ามกลางของคำว่าปรมัตถ์อยู่ไหนก็อยู่ในท่ามกลางของสุญญตาจะบอกคือในโลกใบนี้ล่ะนี่คือภาษาลุงงอกอัปเดตล่าสุดไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอยู่ไหนก็ตามที่อย่างที่จะลุงงอกท้าเลยเช่นนอนแน่จริงมาปลุกกูใช่ตั้งเวลาเลยลุงงอกมาปลุกแต่แน่จริงท้าอย่างนั้นเลยก็มีไว้ให้ท้าลุงงอกมีไว้ให้ท้าไม่ใช่มีไม่ได้มีไว้ให้แตะท้าไหนก็ได้ท้าแต่เวลาประโยชน์ตลาดชดตลาดแห่งกันถ้าพอกระโดดถีบได้กระโดดถีบไปเลยแต่อย่าเตะนะเตะห้ามกระโดดสองขาถีบอนุญาต
คือใช้สภาวะจิตระลึกนึกถึงใจใจใช้ใจคิดถึงใจคิดถึงครับครับจิตต้องพัฒนาเองให้ได้ครับใจมันแค่นี้มันก็ไปหมดแล้วครับมันนั้นเข้าใจลุงก็ครับแล้วก็ความรู้สึกของผมอย่างคือทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์นี่มันมีการมองในแนวตรงแต่อำนาจของสมาธิมันเป็นแนวตั้งที่ลงมาอย่างนี้ได้ขออนุญาตครับคุณลุงครับเลิกแล้วครับประกาศอย่างเดียวครับที่ว่ามาทั้งหมดครับถือว่าเป็นบันไดขั้นสุดท้ายของเทียบก้าวขั้นต่อไปเลิกทั้งกระทิ้งทั้งภาษาวิธีคิดความเข้าใจความเชื่อใดๆทั้งหมดเหลือแต่ความรู้สึกแค่นับประกาศรู้สึกนับประกาศของตัวนี้เราจะก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดจะเจอด้วยครับมาเช้าก็เจอไปแล้วคนหนึ่งครับเอานั้นดีกว่าครับครับโตแล้วครับเรียนรัดดีกว่าครับมันมีคนพารัดนะครับครับใช่ไหมอ้อมมาเยอะแล้วครับท่านจับเนื้อชนกันไม่ได้เละตุ้เป๊ะไปหมดแล้วเจอทางลัดทางตรงมันดื้อง่ายกว่าครับเพราะผมไปติดเกจิมาเยอะรุ่นเกจิท่านก็ได้ตรงนั้นครับยุคสมัยนี้ก็ได้ตรงนี้ครับต้องคิดอย่างนั้นเวลาคิดต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ใช่เกจิเอจิยุคนั้นท่านพูดเรื่องนั้นสอนเรื่องนั้นวิธีนั้นครับอันนั้นคือท่านครับอันนี้มันคือเราครับก็รู้ท่านรู้เราเปรียบเทียบสิมันจะเสียหายตรงนั้นครับคำว่ารู้ไม่ได้เสียหายตรงนั้นครับผมต่อยอดตัวเองครับมาอัปเดตคนตรงนี้เลยดีกว่าที่สองมือเปล่าจะไม่หายได้ครับผมเพียงแค่ฟังเข้าใจเบื้องต้นขอสองทีก่อนไม่มีอะไรเลยครับผมชัดเจนนะครับชัดเจนครับเอาหัวมาทีนี้หัวไปเหมือนกับล้างสมองให้ครับสมองไม่เอารู้จอแต่มาล้างก็สองฝ่ามือเนี่ยล้างชิ้นเรื่องไปเนาะเอาแฟบสบู่ก็ถูมันทุกวันไม่เคยออกสักทีใช่ไหมสารและสีไม่เคยออกเจอสองมือเปล่าที่มันออกไหมสิก็เทียบกันไปใช่ไหมจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถูกสัมผัสก็จะรู้เองทิ้งหัวไปเลยเออแข่งให้เองต่อไปลบทิ้งไปหมดไอ้เกจิอาจารย์ที่เคยผ่านมาเนี่ยเตะเข้าป่าไปแล้วชิ้นเรื่องนี่แหละแท้ๆอยู่ตรงนี้เองนะฮะเรากล้าพูดด้วยดีว่าเกรงใจหมดยุคเกรงใจนะมันถึงยุคความเข้าใจมันถึงยุคความเข้าใจมันไม่ใช่ยุคเกรงใจเออไม่ใช่เข้าใจธรรมดาแล้วทำได้ด้วยจริงๆด้วยไม่ใช่ได้แค่พูดทำได้ด้วยต่อไปเลิกพูดคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนเข้าใจตัวตนใช้หลักของสติปัฏฐานสี่ก็ตรวจสอบตัวเองก็ได้สบายมากถ้าเข้าใจจริงก็ต้องมาใช้ได้ส่วนมากก็จำแต่ตัวหนังสือจำแต่พูดต่อๆกันมาสภาวะก็ไม่ได้เมื่อสภาวะไม่ได้มันจะเข้าสู่ภาวะใดไงก็ไม่ได้มันมีมันเหมือนขั้นบันไดมันนะแขกนี่ก็โหทั่วโลกครับเป็นดวงอาทิตย์เลยครับสว่างสวายนะครับปิดมันเมื่อไหร่ก็ได้ดูจริงใช่ไหมครับจบข่าวไหมจบครับโอเคครับ
เซ็นแปดสิบจบขายครับโอเค